สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนแมสกรุ๊ปบริษัทแป้งของ Tinder ในธุรกิจบริการหาคู่ออนไลน์ยอดนิยมระดับโลกของสหรัฐมีการรายงานว่ามีการวางแผนปรับลดพนักงาน 6% ของจำนวนพนักงานบริษัททั่วโลกหรือราว 2,600 คนเนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนต่อปีได้ราว13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว461ล้านบาทรวมไปถึงมีการเปิดเผยว่าจะมีแผนในการปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ AI ปรับรูปโปรไฟล์และเน้นผู้หญิงมากขึ้นเพื่อให้ผลลัพธ์ตกใจกับผู้ใช้งานนอกจากนี้มีการเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2ของจำนวนผู้ใช้ Tinder แบบจ่ายเงินได้ลดลง 8% เหลือ 9.6 ล้านคนเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังคงเป็นแอปเดตที่มีความนิยมมากที่สุดในโลกในขณะที่แอป Tinder กำลังถูกท้าทายมากขึ้นจากแอปเดตคู่แข่งเช่น Bumble ซึ่งแจ้งยอดผู้ใช้งานออนไลน์แบบจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเมื่อไตรมาสล่าสุดอย่างไรก็ตามการลดจำนวนพนักงานส่วนใหญ่จะมาจากการปิดบริการแอปไลฟ์สดอย่างฮากุน่าและยกเลิกฟีเจอร์ของไลฟ์สตรีมในอัปเดตบางแอปซึ่งในจุดนี้บริษัทได้ให้ข้อสังเกตว่าสิ่งที่ผู้ใช้มองหาจากแอปเดตนั้นเปลี่ยนไปแล้วเนื่องจากผู้ใช้มองหาประสบการณ์ที่มีแรงกดดันต่ำที่มาพร้อมกับความน่าเชื่อถือทางผู้พัฒนาจึงต้องดำเนินการวางแผนวิธีใหม่ที่ทำให้คนเจอกันบนแอปรวมถึงการให้เพื่อนและครอบครัวเป็นแม่สื่อและเพิ่มฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยให้ผู้ใช้เลือกรูปที่ดีที่สุดเพื่อใช้เป็นรูปโปรไฟล์อีกทั้งทางทีมผู้พัฒนายังได้เน้นไปที่การพัฒนาผลลัพธ์ของผู้ใช้ซึ่งจะจัดให้ผู้หญิงเป็นลำดับแรกอีกด้วย